ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว B B C แห่งสหราชอาณาจักรกลายเป็นข่าวซิเองค่ะแครี ie, ่เกรซีบรรณาธิการที่ประจำการอยู่ในประเทศจีนประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วก็ย้ายกลับไปที่สำนักงานใหญ่นะคะเป็นการประท้วง B B C ที่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานชายหญิงไม่เท่าเทียมกันจนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ตอกย้ำถึงความไม่เท่าเทียมเรื่องรายได้ของชายและหญิงที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกค่ะ as you may know is 135,000 pounds the BBC offered to raise that to 180,000 pounds however เครีเกรซี่อดีตบรรณาธิการข่าวของสำนักข่าว BBC ประจำประเทศจีนตัดสินใจลาออกหลังจากเธอทราบว่าบรรณาธิการชายที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับเธอได้รับเงินเดือนมากกว่าเธอและบรรณาธิการหญิงอีกสองคนอย่างน้อยร้อยละ50เธอจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นบรรณาธิการ และกลับไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ในกรุงลอนดอนเพื่อเป็นการประท้วง BBC ที่จ่ายเงินเดือนให้พนักงานชายหญิงไม่เท่าเทียมกันก่อนหน้าน,นี้ BBC ถูกบีบให้เปิดเผยเงินเดือนของพนักงานในตำแหน่งสูงเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาโดยพบว่าสองในสของพนักงานที่มีรายได้สูงสุดเป็นผู้ชายขณะที่พนักงานหญิงซึ่งมีเงินเดือนสูงที่สุดยังมีเงินเดือนไม่ถึงหนึ่งในสของพนักงานชายที่มีรายได้มากที่สุดการเปิดเผยในครั้งนี้ทำให้พบว่า พนักงานชายหญิงของ BBC ได้รับเงินเดือนที่แตกต่างกันโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนทั้งๆท,ที่เป็นตำแหน่งเดียวกันเรื่องนี้ทำให้พนักงานหญิงมากถึง200คนรวมตัวกันร้องเรียน BBC เรื่องการเลือกปฏิบัติในการให้เงินเดือนการลาออกจากตำแหน่งบรรณาธิการของเกรซี่ได้รับการสนับสนุนจากพนักงานหญิงใน BBC มากกว่า130คนที่ร่วมกันลงชื่อในถแถลงการสนับสนุนการตัดสินใจของเธอ เกรซี่มองว่าเสียงสนับสนุนที่เธอได้รับจากเพื่อนพนักงานหญิงสะท้อนให้เห็นว่ามีพนักงานหญิงจำนวนมากที่ไม่พอใจเรื่องความไม่เท่าเทียมของรายได้และสิ่งที่เธอทำไม่ใช่เพราะต้องการเงินเดือนเพิ่มเพื่อตัวเองแต่ต้องการเรียกร้องให้ BBC ปฏิบัติต,ตามกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมในเรื่องงานและรายได้อย่างไรก็ดีเกรซี่ยังคงทำงานกับ BBC ต่อไปแต่เธอจะกลับไปทำงานในตำแหน่งเดิมที่เธอรู้สึกว่า ได้รับเงินเดือนเท่าเทียมกับพนักงานชาย